สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับยังไม่มีคนมาเราก็สวัสดีก็สวัสดีไปก่อนเดี๋ยวมาดูย้อนหลังกันญาติหรือว่าต้องสวัสดีพร้อมกันใหม่สวัสดีเราต้องมี5 4 3 2สวัสดีครับด้วยนะหมอน้อยเดี๋ยวขอดาวขอเปิดก่อนขอดาวโอเคกดไลค์กดแชร์ก่อนกดไลค์กดแชร์ก่อน25มายังครับเตรียมเตรียมเตรียมเดี๋ยวนะเตรียมหน้าม้าหน้าม้าโอเคนะโอเคเอามาโอเคอ่ะนับพลังหน่อยสิโปรดิวเซอร์แบบว่าจะได้เข้ารายการพร้อมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอยู่กับผมเบียร์สุภโชคตอนนี้เป็นเบียร์ CFC และเอกแรมล้ำคานะครับวันนี้เราอยู่ที่ฐานทัพใหญ่ของเคลซีเอ้ยเดี๋ยวขออภัยไมค์วางตรงนี้ก็ได้ยินกันหมดเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวพี่ขอติดไมค์ไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับเอกลัมพาที่ฐานทัพของเชลซีสยามโซนนะครับที่ย่านฝั่งตนนี่เองมีตลาดนี่วันนี้เราสดๆมาดิบเราจะมาเพื่อเตรียมงานเตรียมบีฟก่อนเราก็มาสายเหมือนเดิมไม่เพราะนั้นไม่มีการบีฟอะไรทั้งนั้นเรามาดูอันนี้กันเลยสนุกๆกันสนุกๆกันวันนี้เรามาเชียร์เชลซีพบเวสต์แฮมด้วยกันแล้วก็จะมีข้อมูลอะไรให้เอกดูนิดนึงเดี๋ยวเราคุยเรื่องข้อมูลก่อนแล้วค่อยมาคุยเรื่องสยามโซนนะครับครับผมโอเคพี่มีข้อมูลและสถิติก่อนเกมนิดนึงวันนี้นะครับครับคืออันดับแรกเลยอีก5เกมนับจากนี้นะครับเชลซีจะได้เล่นในบ้านถึง4เกมเลยนะครับเองในพรีเมียร์ลีกเหรอครับในทุกรายการจบเลยครับประมาณนั้นครับทุกรายการเพราะว่าเดี๋ยวมีแชมเปี้ยนลีกนัดสุดท้ายก็เตะในบ้านเราเจอลิวซึ่งก็ชนะเรากลุ่มเราเรียกว่ากลุ่มชะตาอยู่ในมือตัวเองนะคือถ้าเราชนะก็คือ 100% จบเข้ารอบใช่ที่1ที่2ว่าอีกทีใช่แต่ถ้าเสมอหรือแพ้เหงาลุ้นกันยาวลุ้นกันยาวลุ้นยูโรป้ากันยาวๆคือไงยูโรป้าได้ไปอยู่แล้วคือลิวเนี่ยบวยแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเราระดับเราแล้วเราก็ต้องเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมาดูข้อมูลก่อนแข่งนิดนึงครับผมตอนนี้เชลซีอยู่อันดับ4ของตารางนะครับมี26คะแนนจาก13นัดเนี่ยตามหลังจากฝูงลิเวอร์พูลอยู่ถึง11คะแนนเลยนะครับล่าสุดเลยป่ะเนี่ยใช่ล่าสุดลิเวอร์พูลยังไม่ได้แข่งใช่ไหมวันนี้แต่ล่าสุดกว่านั้นคือเมื่อช่วงหัวค่ำนี้แมนซิตี้ลุ้นกันอยู่นะเสมอเรียบร้อยเสมอพี่ขับรถอยู่2ประตูต่อ2วันนี้ถ้าเกิดว่าเชลซีชนะเราก็มีโอกาสที่จะแซงขึ้นไปถึงอันดับ2เลยนะเพราะเลสเตอร์ซิตี้ยังไม่แข่งกับอีกอย่างนึงเราสามารถการันตีอันดับ2ได้ไม่ว่าพรุ่งนี้ผลเลสเตอร์จะเป็นยังไงถ้าเชลซีชนะเวสต์แฮม15ประตูขึ้นไปโอ้โหจะเยอะไปไหนอะไรก็เกิดขึ้นได้ร่วงกลมฟุตบอลอะไรเกิดขึ้นได้นะครับโอเคเชลซีเนี่ยเริ่มฤดูกาลนี้ด้วยการไม่ชนะเกมเย่า3นัดติดต่อกันเลยนะแต่ว่าเกมเย่า3นัดล่าสุดน่ะหลังจากที่เราแพ้ลิเวอร์พูลอะไรไปนะ3นัดล่าสุดที่เล่นเกมเย่าเนี่ยเราชนะรวดเลยแล้วก็ทำคลีนชีทได้ด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้จะเป็นการลุ้นการชนะเกมเย่านัดที่4ติดต่อกันซึ่งเราทำได้ล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อฤดูกาล2014ถึง2015นะครับซึ่งในนัดที่4นั้นที่เราได้ชนะ4นัดติดต่อกันน่ะเราชนะเวสต์แฮมในนัดที่4ในนัดที่4ประมาณนี้แล้วก็แต่ว่ามาดูสถิติการยิงประตูในบ้านคือในบ้านฤดูกาลนี้เชลซียิงไป9ประตูแต่เกมเยือนเยือนยิงไป19ประตูนะครับป๋าสวัสดีครับเมื่อกี้ไม่ทันสวัสดีครับเอ้ยต้องเรียกอาจารย์นี่เรียกอาจารย์ผมเองอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สมัยประถมว่าเดี๋ยวเจอลูกศิษย์เดี๋ยวมาเจอลูกศิษย์โอเคเรามาดูเชลซีเนี่ยไม่แพ้ในพรีเมียร์ลีกเกมเย่า13นัดหลังสุดที่พบเวสต์แฮมครับคือเล่นพรีเมียร์ลีกแล้วเล่นที่แซมฟอร์ดบิดเนี่ยเจอกับเวสต์แฮมเราไม่แพ้เลย13นัดหลังสุดนะครับโหย้อนไปแพ้นี่ใช่ปีนานมาก2017คือแต่อันนั้นเป็นที่บ้านเวสต์แฮมถ้าใน7นัดหลังสุดเนี่ยที่เจอเวสต์แฮมนะครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับเวสต์แฮมเนี่ยเราแพ้แค่ครั้งเดียวแพ้แค่ครั้งเดียวแต่ว่าเป็นบ้านเวสต์แฮมนัดนั้นปี2017ตอนที่เดวิดมอยคุมของเวสต์แฮมนั่นเองนะครับแล้วก็แฟรงค์ลัมพาร์ดพูดถึงแฟรงค์ลัมพาร์ดอดีตเด็กเก่าเวสต์แฮมนะครับแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยยิง6ประตูใส่เวสต์แฮมในช่วง6นัดสุดท้ายของอาชีพค้าแข่งของแฟรงค์ลัมพาร์ดนะครับแล้วก็ถ้าดูเฉพาะในลอนดอนดาร์บี้แมตช์เนี่ยเชลซีชนะในพรีเมียร์ลีกนะครับที่เป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์เนี่ย6นัดหลังสุดเลยนะลอนดอนดาร์บี้นี่ชนะรวดเลยโดยเฉพาะ4นัดสุดท้ายเนี่ยชนะ2-0 2-0 2-0 2-0
แล้วนั้นวันนี้ก็เป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นัดที่ถือว่าวันนี้มีนัดตามสถิติแล้วมีโอกาสที่มีโอกาสผลงานดีดูสดใสใช่แล้วก็ถ้าย้อนไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่แซมฟอร์ดบิดเชลซีเจอเวสต์แฮมเวสต์แฮมเชลซีก็ชนะ2-0โดยเป็นการทำประตูของคนคนเดียวเลยใครครับผมเอเดนอาซาโอ้พี่ตู่ของเรานี่เองสุดยอดเลยนะปีนี้ก็จะเป็นใครดีพูลิสิตดีไหมอาจจะเป็นพูลิสิตนะครับปีนี้รับให้หน่อยพูลิสิตกำลังมานะกำลังแจ่มเลยเราดูข้ามสถิติไปดูดาวซันโวก็ช่วงนี้ในพรีเมียร์ลีกของทีมเรานะก็เป็นอับราฮัมเนี่ย10ประตูพูลิสิต5ประตูเมาส์4กองเต้3แต่วันนี้ไม่มีแทมมี่นะครับวันนี้ไม่มีแทมมี่รู้สึกตัวจริงเป็นชิลูนะชิลูเปโดเดี๋ยวเรามาดูชิลูตัวจริงรายชื่ออีกทีนึงรายชื่อมาคิดว่าแฟรงค์แลมพาร์ดน่าจะใช้ความเก๋าประสบการณ์ของชิลูในการลงมาเพราะว่าวันนี้ผู้รักษาประตูของเวสต์แฮมเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูมือ3แล้วนะทำไมครับเพราะว่ามือ1กับมือ2เจ็บไม่ได้ว่าเคยใช้แล้วอันนั้นมือ2อย่ามาปีเข้าเลยตอนนี้ฮะได้ไหมไอของใช้แล้วคือมือ2จ้าอันนี้มือ3จ้าโอเคครับสถิติใบเหลืองอะไรต่อไปอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ที่มาสยามโซนแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากจะมาคุยเรื่องครับนี่ครับกิจกรรมของสิงห์ครับผมที่เป็นการเตะฟุตเตะลูกโทษเตะลูกจุดโทษเพื่อลุ้นไปเตะที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เลยนะฮะเป็นโอ้มันโอกาสที่มันแบบมันเป็นสิ่งที่แบบเย้ายวนของเย้ายวนใจของแฟนเชลซีที่สุดเลยนะแฟนเชลซีเนี่ยต้องจับใช่คือแบบคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะการเตะลูกโทษแต่ว่าผมอยากให้มารับประสบการณ์นี้แล้วเรามีความหวังก็แน่นอนแล้วแหละมันเป็นโอกาสที่ดีเลยครับอยากให้แบบมาถือว่ามีโอกาสมากกว่าการที่เตะฟุตบอล7คนอะไรอย่างงี้นะกว่าจะชนะนี่มันก็ยากนะใช่ครับแต่ลูกโทษเนี่ยมันแบบดวงอ่ะดวงครึ่งๆอ่ะแต่ว่าอย่างทีมผมแน่นอนส่งแน่นอนสยามโซนทีมเชลซีสยามโซนส่งแน่นอนครับแต่ว่าเรื่องความหวังเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรถึงขนาดคือมันหวานแหละมันหวานแต่ว่าเราก็อยากเต็มที่อยากสนุกกับกิจกรรมกับทางสิงห์มากนะครับก็ต้องขอบคุณเลยขอบคุณทางสิงห์นะครับสวัสดีกราบงามๆแล้วก็บอกกติกานิดนึงก็คือแค่รวมทีมไม้ได้4 คนคือนักเตะ3คนแล้วก็ผู้รักษาประตู1คนนะครับตอนนี้สมัครได้แล้วที่เว็บไซต์ของสิงห์ทางสิงห์ World of Football นะครับซึ่งเดี๋ยวเราผมโพสต์ลิงก์ไว้ให้ละที่ปักหมุดอยู่ในหน้าเพจเราเลยหรือว่าถ้าคนแค่รวมทีมมา4คนนะอย่างผมอยู่ย่านนี้นะฝั่งทนก็เตะที่นี่แหละแกนบางดอสนามแกนบางดอแต่อยู่แล้วใช่โอ้เจ้าถิ่นต้องเรียกว่าเจ้าถิ่นสนามที่เคยไปเตะงานช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับมีเขาจัดฟุตบอลแล้วก็นำเงินไปช่วยเหลือพี่ตูนวิ่งวิ่งมอบเงินให้โรงพยาบาลก็เคยไปเตะที่สนามอยู่ก็ที่สนามก็รับสมัครที่สนามเลยถ้าใครสะดวกสมัครที่สนามก็สมัครคือจะสมัครทางออนไลน์ทางสิงห์ออฟฟุตบอลก็ได้หรือใครใกล้อยู่สนามบัลลังก์ดอที่กรุงเทพเนี่ยจะแข่งที่สนามบัลลังก์ดอวันที่14ธันวาคมนี้วันเสาร์ก็ไปสมัครได้เลยที่สนามบัลลังก์ดอตอนนี้เลยต้องรีบนะหมดเขตเร็วๆนี้ไหมเร็วๆนี้แหละจริงๆแล้ววันที่30คือเขารับจำนวนจำกัดด้วยนะรับจำนวนจำกัดเนี่ยผมมาดูโอ้โหของรางวัลนิดนึงของรางวัลนิดนึงเดี๋ยวผมจะดูให้ดูนะของรางวัลจากการแข่งขันนี้นะก็คือรอบภูมิภาคเนี่ยทีมตัวแทนระดับภูมิภาคนะครับเชียงใหม่นครราชสีมาสงขลาชลบุรีเนี่ยสนามละ6ทีมนะครับแล้วก็กรุงเทพสนามละ8ทีมเงินรางวัลก็คือมีค่าเดินทางเพื่อเข้ามาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ที่กรุงเทพนะครับ 10,000 บาทแล้วก็ตัวแทนสนามจากเชียงใหม่หัดใหญ่เนี่ย 8,000 บาทประมาณนี้นะครับตัวแทนสนามนครราชสีมาชลบุรีเนี่ย 5,000 บาทแล้วก็ตัวแทนจากกรุงเทพรอบชิงแชมป์รอบชิงแชมป์เนี่ยก็คือนี่สุดยอดมากรางวัลที่1นะรางวัลที่1ค่าเดินทางและที่พักประเทศอังกฤษนะครับเดินทางไปประเทศอังกฤษ4รางวัลพร้อมถ้วยรางวัลด้วยนะครับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาทเลยนะครับเดินทางไปแข่งที่ประเทศอังกฤษเลย4คนนี้นะแล้วก็ไอ้4คนนี้หรือ4รางวัลหรือ4ทีมประมาณนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดในสิงห์ World of Football อีกทีนึงนะครับแล้วยังมีที่2ที่3โอรางวัล 50,000 10,000 คือเตะจุดโทษเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมว่ามันมีโอกาสทุกคนอะทุกทีมซ้อมมากซ้อมน้อยอะไรเงี้ยมันเป็นกิจกรรมที่สุดยอดมากๆสำหรับแฟนบอลเชลซีมันไม่จำกินปลาไม่กล้าแหละ
แค่เป็นมีโอกาสมาร่วมสนุกอ่ะมันครับเราไม่รู้หรอกว่าผลมันจะเป็นไปได้ขนาดไหนก็ต้องมีความหวังแล้วเราก็สนุกไปกับมันนะผมคิดว่าประมาณนี้แหละโอเคถ้างั้นเรามาพูดถึงเกมวันนี้นิดนึงครับเชลซีกับเวสต์แฮมโทรศัพท์พี่นะคิดว่าเป็นยังไงบ้างไหนลองดูรายชื่อลองดูรายชื่อก่อนไหมก็วันนี้รู้สึกจะเป็นอัสปิกุตาครับไม่ได้ลงนะครับเป็นริสเซมเซนเตอร์เป็นโทโมริกับอันนี้แมวไม่ขึ้นเซนเตอร์เราวันนี้เป็นโทโมริคู่กับเคอร์ซูมาคือว่าเป็นยังไงครับฟอร์มล่าสุดของเคอร์ซูมาโอเคนะในเกมบาเลนเซียส่วนตัวของผมนะที่ผมเป็นคนเตะฟุตบอลด้วยผมบอกตลอดว่าการจะเปลี่ยนคู่เซนเตอร์มันเป็นไปได้เรื่องที่ถ้าเล่นได้โอเคแล้วในระดับที่ดีแล้วไม่สมควรที่จะเปลี่ยนที่จะแบบจะเปลี่ยนอ่ะผมคิดว่าถ้าโอเคแล้วถ้าคิดว่าเขาพัฒนาเขาเริ่มจะเข้าขากันแล้วเนี่ยคือต้องยืนพื้นต้องยืนพื้นที่ถึงจะดีที่สุดเหมือนสมัยคาวาโยเทอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะยืนเป็นตลอดถ้าแมตช์ไม่ใช่แมตช์ที่แบบว่าจะต้องปล่อยจริงก็สมควรที่จะยืนคู่กันไปบ่อยๆจะได้เรียนรู้ใจกันเพราะว่ากองหลังเนี่ยเรื่องการเช็คล้ำการพูดคุยกันส่งสัญญาณเนี่ยมีผลเลยใช่ครับครับเพราะนั้นคู่เซนเตอร์วันนี้เราโอเคครับคิดว่าน่าจะเอาอยู่กับเวสต์แฮมนะครับผู้สาประตูก็เป็นเกปาเหมือนเดิมครับผมมีอิมาสันเป็นปีกซ้ายใช่แล้วก็ขวาเป็นลิสเจมครับใช่ไหมฮะในส่วนกองกลางเป็นยังไงบ้างวันนี้มีใครบ้างเมาส์ครับเมสันเมาส์ตอร์จินโยแล้วก็โควาชิชผมว่าสามคนเนี้ยกลางนี้สำหรับผมนะผมก็ไม่อยากพูดภาพวิจารณ์แต่ว่าผมโอเคในที่เขาเล่นกันมาในระดับหลายๆนัดเนี่ยเขาเริ่มมีความเข้าใจเขาเรียนรู้กันมากขึ้นเข้าขามากขึ้นถามว่าอย่างใครอาจจะบางคนอาจจะเสียดายกองเต้อะไรเงี้ยวันนี้ไม่มีกองเต้วันนี้อาจจะจะมีผลกับเกมมากน้อยแค่ไหนผมว่ากองเต้ต้องคือต้องยอมรับว่าการที่เขาเจ็บไปการที่เขาไม่ได้พีซีซันหรือแบบเก็บไม่ได้แบบว่าลงทีมเป็นชุดกลางบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลเรื่องการสื่อสารความเข้าใจกันทีมเวิร์กอ่ะแดนกลางครับก็พอสมควรแหละที่ผมเห็นนะแต่ว่าความยอดเยี่ยมของเขาอยู่แล้วไม่ปฏิเสธไม่ได้เขาระดับโลกอยู่แล้วครับแต่ว่า3ประสานในแดนกลางของเราวันนี้จอร์จินโญ่โควาชิชแล้วก็เมสันเมาส์ก็น่าจะเหลือสำหรับพี่คิดว่าเหลือแล้วมาดูในเกมลุกดีกว่าเป็นคริสเตียนพูลิซิชใช่ไหมพูลิซิชข้างหนึ่งพูลิซิชอีกฝั่งนึงเป็นชิลูกับเปโดรซึ่ง2คนนี้มีข่าวในเรื่องการย้ายทีมอะไรมากเลยชิลูของกับเปโดรแล้วก็ไม่ได้ลงมาสักพักใหญ่เป็นยังไงในเกมลุกวันนี้3คนนี้ชิลูปีที่แล้วทำงานได้ดีมากครับกับบอลถ้วยยูโรป้าลีกที่เราได้แชมป์เขาถือว่าเป็นคีย์แมนที่เริ่มการทำประตูดีมากเลยแต่ว่าในปีนี้ก็โอกาสลงน้อยแต่ถามว่าผมว่าเขาเป็นกองหน้าที่มีประสบการณ์สูงนะก็ในการเล่นกับเวสต์แฮมก็ถือว่าประสบการณ์เขาจะช่วยทีมได้มากครับผมวันนี้ก็น่าจะเอาอยู่แล้วก็น่าจะเชื่อได้เพราะว่าในผู้เล่นสำรองอะไรชื่อผู้เล่นสำรองก็โอเคนะครับมีแอสปิริโกเอต้ามีวินเลียนมีใครที่ลงมาเปลี่ยนเกมได้โอดอยโอดอยอีกคนนึงกองเต้แล้วก็ยังมีบาโชยี่ซึ่งนัดกับบาเลนเซียรู้สึกว่าครึ่งหลังก็เงียบๆไปบาโชยี่วันนี้ก็เลยได้เป็นโอกาสของชิลูโอเคเกมกำลังจะเริ่มแล้วฟันธงหน่อยเอกดำผาดฟันธงหน่อยสกอร์วันนี้สกอร์นี่ครับเชลซีเราจะจัดเวสต์แฮมไหมเท่าไหร่ยังไงเชลซี2ครับ2ประตูต่อ1ครับสองต่อหนึ่งเดี๋ยวยังเกรงๆกันในเกมรับของเชลซีอาจจะต้องมีเสียประตูนิดนึงแต่เล่นในบ้านนะแล้วก็กินชีสมาตลอดเลยนะไอ้ดาร์บี้แมตต์เนี่ยใช่ Come on Chelsea เอาละเอาละข้างหลังตอนนี้สัญญาณถ่ายทอดสดพร้อมแล้วก็แฟนบอลในสนามพร้อมแฟนบอลตรงนี้ก็พร้อมเรามาร้องเพลงกันสักเพลงไหม Football is a game Football is a game We all together And waiting is our end So cheer us on to the silent rain For Chelsea, Chelsea is our name จบแล้วไหม Come on Chelsea 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 เจอกันครับคนปั่น
โอเคครับมายังเดี๋ยวนะครับขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ก่อนนะเดี๋ยวก่อนคุณลืมตากดใช้กดแชร์กดสักครับกดใช้กดแชร์ไม่ถูกสักอันที่ผมตายลูกทีมมาก่อนตัวตายลูกทีมคนเจ็บเนี่ยหัวร้อนกันก็มาไลค์คอมเมนต์หลังเกมนะครับวันนี้คนเจ็บมาลงกันตรงนี้แล้วก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับตอนนี้คนดูนะครับโอ้โหแป้งคุมเต็มจอเลยลืมตาออกเต็มจอเลยหมอน้อยเอาหมอนดิลืมตาแล้วมองไปคุมหน่อยให้เบรกคอยหมอนให้เอกถอยหมอนหน่อยถอยนะถอยหมอนถอยเลยถอยหมอนเลยปิดพุงหน่อยถอยถอยหมอนเนี่ยทำไมอ่ะนี่ไงถอยหมอนมาแล้วครับคุยกันหลังเกมนะครับวันนี้นะครับไม่คุยไม่คุยอ่านคอมเมนต์หลังเกมดีกว่าหลังจบไปแล้วนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้เราก็พลาดท่าพลาดท่าแพ้ไปเวสต์แฮมไปเวสต์แฮมไป 1-0 นะครับผมอะไรอ่ะคอมเมนต์ไม่ขึ้นขึ้นไหมคอมเมนต์โคตรกรอบเลยอ่ะไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นอ่ะเรื่องเขาคอมเมนต์ไม่ขึ้นโอเคโอเคเอามาละไม่มีไงครับแฟนเดลฟีครับสวัสดีคุณเสกสรรบุตรควันด้วยนะครับครับสวัสดีครับคุณนี่เหรอสวัสดีครับเพื่อนจะเป็นทำไมสวัสดีคุณเดชพัฒน์ด้วยครับมีเสียงมีเสียงคาเวนคาวาอี้เหรอมีเสียงคาวาอี้สวัสดีครับตามเกมอ่านคอมเมนต์ไม่ต้องวิเคราะห์วิจารณ์อะไรกันมากหัวร้อนตอนนี้ทำให้หัวมันเย็นก่อนฮอตเทสอ่ะฮอตเทสฮอตเทสฮอตเทสเดี๋ยวก่อนโอเคฟังเทสก็เคยเลยแค่เคยเลยแค่มาแค่มีคนถามว่าคิดอย่างไรกับการเปิดลูกเตะมุมของเรานะครับซึ่งบอกเลยว่าฤดูกาลนี้มาอยู่นี่มาอยู่นี่ผมรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ประตูเลยกับการพีชกับลูกเตะมุมเซตพีชเตะมุมเนี่ยเราโอกาสน้อยมากคนที่จะเปิดเข้าจังหวะคนเข้าทำเนี่ยมันจูนกันไม่ติดสักทีนะผมไม่อยากเข้าโอกาสเยอะนะโอกาสที่เราจะเปิดเข้าทำเยอะแล้ววันนี้ก็มีการพลิกแพงที่ผมสังเกตนะปกติก็จะเปิดในแนวแบบออกจะพุ่งออกจะแต่วันนี้ออกที่จะเปิดแบบแนวแบบย้อยขึ้นไปแล้วก็ให้ผมย้อนเข้ามาผมคิดว่าอย่างนี้นะทีมโบราณบอกว่านอนนอนเลยดีกว่าคิดว่านั่นแหละเขาเปลี่ยนการเปิดมุมจากหลังจากที่เราไม่ได้ประตูเลยก็มีการเปลี่ยนในการเปิดแนวเปิดมาว่าเปิดย้อยมาแล้วอาจจะมงกลับมาทำประตูแต่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่านั้นเองครับผมใช่อันนี้คือความดีในการเปิดลูกเปิดมันซึ่งน่าเสียดายซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะฝังใจกับการเปิดมุมที่เทอร์รี่มงนะครับยูอันโนวิทมงอะไรพวกนี้ก็คือเราจะทำประตูได้จากครับลูกมุมเตะมุมได้ค่อนข้างรบกวนสอบถามนิดนึงครับรบกวนสอบถามนิดนึงครับถ้าเกิดว่าเชลซีซื้อตัวได้เนี่ยฤดูกาลหน้าคนซื้อตัวไหนฮะขอสัมภาษณ์หน่อยครับนี่ใหม่เลยครับครับผมมาอยู่นี่มาอยู่นี่ออกก็ตอนนี้มีข่าวนะครับตอนนี้มีข่าวครับโอ้ยทะเลขนาดนี้ครับตาฮาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูโทษแบนก่อนว่าจะผ่านพ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับครับผมก็มีซานโชครับตาฮาที่มีอยู่ในลิสต์นะครับครับผมเดนิสตาครับไม่ใช่ครับผมหมายถึงแบ็คครับผมไม่ได้ปีกครับแบ็คฮะใครเหมาะสมที่จะเป็นแบ็คเซ็นเตอร์แบ็คซ้ายขวาของเชลซีฮะก็สถานะตัวไหนคนซื้อฮะมีข่าวมั้ยข่าวแบ็คมั้ยมีฮะว่าอร่อยแน่เลยอ่ะมีฮะชื่ออะไรอ่ะปอยคูลไรนี่อะไรป่ะชื่ออะไรแต่เราไม่รู้ดิเรามันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็ติดที่แบ็คไซด์เซ็นเตอร์แบ็คเราครับผมทั้งเซ็นเตอร์ทั้งคู่เลยแบ็คไซด์แบ็คขวาอ๋อครับต้องทำความเข้าใจเราเป็นทีมที่ยังเด็กนะต้องให้โอกาสต้องแบบปรับจูนกันไปหน่อยครับผมคิดยังไงกับลิสเกมอะวันนี้ถามคนอื่นบ้างไหมลิสเจมเหรอผมว่ามันมีประสบการณ์พอตั้งแต่เรื่องขายข้าวมันไก่มาก็โดนหนักโทษใครไม่ได้เขารับทันทีใช่ครับพอดีเขาได้ลูกก็เหนียวดีนะลิสเจมที่เป็นประตูอ่ะเขาได้อ้าวเหรอใช่ไหมได้ลูกสงสัยลิสเจมใครที่เข้ามาโดยมากที่เตะกับเชลซีเนี่ยที่แซมฟอร์ดบิกก็จะเน้นตั้งรับซะมากกว่าแล้ววันนี้เขาได้ประตูแล้วก็มันก็เป็นแนวทางที่เราก็คาดเดาได้ง่ายที่เขาจะต้องตั้งรับแน่นอนเพื่อเอา3แต้มชิวเวลคงซื้อยากนะครับเพราะว่าเลสเตอร์ประกาศ
สโมสรประกาศเลยนะว่าไม่ขายนะครับเป็นแท็กติกนะครับที่เขาต้องทำนั่นแหละครับโดยมากมาคือต้องบอกว่าเวทแฮมอ่ะสอนให้เราดูโปรดิวเซอร์บอกดูถ้าจะซื้อนะครับผมแนะนำให้ซื้อเดนิวอสนะครับลูกปั่นโค้งๆยิงเก๊ปอ่ะแม็กขวางมาเลเซียครับวุ้นๆบอกว่าเกมนี้ดูแล้วหน้าโมโหจริงๆได้ลูกเตะมุมเตะเลยบ้างเตะไม่ตรงบ้างวินเลียนลงมาก็ไอ้คนเพื่อนใจใจเย็นนะฮะใจเย็นเพราะว่าคิดจะชิงออกขวาแล้วเปิดยัดอย่างเดียวก็เสือกติดกองหลังวันนี้เกมมันไม่ลงตัวจริงนะเดี๋ยวผมไม่ก็ผมขออนุญาตอ่านขออนุญาตเราคอมเมนต์อย่างเดียวตอนนี้ใครคอมเมนต์มาใครคอมเมนต์มาเดี๋ยวอ่านให้ฟังครับไม่ต้องคอมเมนต์ถามนะคอมเมนต์บอกมาเลยคุณรู้สึกยังไงนะครับนี่ครับทีเด็ดก็ซูมากคือคนเดิมเล่นบอลเหมือนเวอร์มากบ่อยตัวเวสต์แฮมอ่ะทุกเวสต์แฮมต่อให้เล่นถ้าตอนนี้ไม่มีเวอาร์ที่2โดนไปแล้วพอมาเจอกับเชลซีอ่ะคุณวุ้นนะขอระบายหน่อยก็อ่านที่ระบายให้ฟังแล้วนะครับผมใครอยากระบายใครอยากคนดังๆตอนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเป็นช่วงอ่านคอมเมนต์หลังเกมเราไม่เคยชนะเวสต์แฮมง่ายคุณนวัฒน์บอกซูมากคือบอกครับคุณวิวัฒน์บอกว่านัดนี้ไม่น่าแพ้เลยเสมอก็ยังดีนะครับหลังมาหมดมุกการเดียวเลยนะครับเราไม่มีกระชากแอดมินแป้งนะครับก็มาบอกว่าเวสต์แฮมเจอเรารับตลอดตั้งแต่ยุคแซมแล้วคุณตะวันบอกอยากได้ชิวเวลมาเราก็เขาไม่ขายนะช่องที่พี่ทำแฟนผมจะได้สุดเป็นโชคคุณตะวันบอกว่าแฟนแฮมผ่านประมาทเกินไปไม่ใช่ว่าเวสต์แฮมฟอร์มไม่ดีเราประมาทส่งตัวผู้เล่นประสบการณ์น้อยลงอีกก็โรเตชันกันไปนะครับนั่นเองเป็นเกมที่เสียดายไม่มีแต้มมากเลยน่าเสียดายพลาดมากเลยครับคุณวีดาคืออัฟฟานบอกว่าดีที่เล่นวันเสาร์พรุ่งนี้ยังไม่ต้องทำงานยังไม่อายเยอะโอเคโอเคไม่อายวันจันทร์มีเวลาทำใจเล็กน้อยครับใครคอมเมนต์มาอ่านคอมเมนต์กันมีเวลาใจเล็กน้อยครับก็เกมเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราคุณตุ๊กเอลแซดบอกว่าเวสต์แฮมแพ็คแน่นมากนะครับคุณมีเสงสเปอร์เล่นดีเจอเราหนาวที่4เหมือนเดิมแถมยิงโยกคุมด้วยก็เรายังหักแต้มเลยอันดับ3อันดับ5บอกว่าเห็นต้นเกมนึกว่าจะไหลแล้วห่างกันอันดับ5ใช้ถามว่าโลโตที่ไหนก็ปั่นทนครับตอนนี้อยู่ที่น้องแถมปั่นทนเชลซีสยามโซนอาร์เซนอลกันอยู่อะไรนะแถมกันที่5เฮ้ยอันนี้ลุ้นกันนะครับซิโก้บอกว่าช่วยยี่ทำไมสองพันห้าสองสองพันไรอันสองพันสองสองซีลูก็สองพันไรอันก่อนได้ไหมน้องวันนี้ก็นั่งยี่สิบไหมผมว่าแหละโอกาสก็น้อยนะครับก็อาจจะประสิทธิ์ประต่ออะไรได้ไม่มากนะครับพิมมาพิมมาก็ขาดคิววันนี้แล้วมาสัมภาษณ์เพื่อนใหม่เราดีกว่าวันนี้เรามีเพื่อนใหม่มาจากอังกฤษเลยเป็นแฟนเชลซีแล้วก็ทักเข้ามาในเพจของเราว่าจะมาดูบอลที่ไหนกันครับอันนี้เราก็เลยพามาที่น้องแขกมาดูบอลกับเชลซีสยามโซนนะครับขอต้อนรับ please welcome Ryan Ryan come on come on come on could you please introduce yourself first okay no please okay easy this is Ryan from England yeah I've supported Chelsea for 16 years. This is 16 years. Yeah, long time. Long time. Lot of success. Lots of very bad managers. Villas Boas to me. Yeah, very bad. Okay. How do you feel about the game tonight? Awful. Yeah. Everything is through the middle. I don't know why we take Giroud off. I don't know. Why don't we play Batshuayi? They're the same. It's not good. Maybe Frank Lampard needs to set a rotation for the players. The five players they play for the last two matches. Five players. 25. Yes, for the last two matches from Manchester City and Valencia and this match too. Very tired. It's going to be a busy period. Next month will be very busy. But it's okay. Chelsea lost tonight, but we are okay. We are. We are. Save the goal.
But we are all together. We were saying today. Winning this game and we didn't get it. Yeah. Okay. Tonight we watch together. We stay together. How do you feel here in Thailand, in Bangkok, Thailand, about the Chelsea fans in Thailand? I love it. Especially this guy. You look crazy. Hey, he's great. Wow. I'm scared of him. What? Why? Scared. Why? Okay. พี่เบียร์พูดสรุปแต่อย่างน้อยก็ได้ดูด้วยกันแพ้ถ้าดูอยู่บ้านคนเดียวแม่งโคตรเซ็งอ่ะวันนี้ตอนที่มีก็โคตรเซ็งอันนี้ผมพูดผมแต่ขอพูดนิดนึงวันนั้นบอลไทยหัวร้อนกูนี่ลมเสียชิบหายเลยใครพูดอะไรไม่เข้าหูเลยหงุดหงิดคนเดียวดูคนเดียวพอยแม่งยังไม่รู้เลยมึงหงุดหงิดพี่อะไรเพราะเจอกูวายแม่งโอเคหมดอันนี้เป็นข้อดีในการที่เราได้อยู่ด้วยกันพอแพ้ก็มีเพื่อนแพ้ด้วยกันเออหัวร้อนป่ะมีคนที่หัวร้อนรับเกมอะไรก็ได้ระบายอารมณ์หัวร้อนในเกมแต่พอจบมามันจบไงแต่ถ้าอยู่คนเดียวผมพูดเลยอันอันเออกูหัวเสียกับทุกอย่างที่เข้ามาเลยนอนจิกหมอนนอนจิกเออหมาเขายังด่าหมาดูคนเดียวปุ๊บพอแพ้ปุ๊บเดี๋ยวกูจะพูดกับใครว่าหมาเข่าลงไปด่าหมาแล้วมันกินเกมแล้วโอเคไปแล้วเล่นหายที่โมโหเลยหายที่มา all together dot var เล่นเอาไปเลยนะ sorry for my difficult English นะ today ใช่ I'm all together winning this gameWe didn't win tonight. Yeah. How about what? Cheers on the sun and rain. ฤดูกาลนี้ Chelsea เป็นยังไงครับ โอ้โห พูดว่าไงว่าภาษาอังกฤษ แบงค์ครับ คาดหวังว่า Chelsea ปีนี้เข้ามาไหมจะคาดหวังยังไงต้องป้องไปยูโรป้าครับ How do you prediction for this season? I think top 4. Top 4. Yeah. Top 4. อย่างน้อยก็ต้องติดท็อปโฟร์ต้องติดท็อปโฟร์แน่นอนท็อปทีได้ไหมเติร์นในอันดับที่3อะไรอย่างเงี้ยเออได้หลักละต้องท็อปทีได้เอกอ่ะเอกผมตั้งแต่ฤดูต้นฤดูกาลแล้วลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีผมตั้งแต่ต้นฤดูกาลตั้งแต่แฟงมาลูมแล้วยังไงก็อ่ะแค่ขอบติดท็อปโฟร์แหละเพราะว่าเรามันติดปัญหาหลากหลายในทีมเราเรื่องซื้อนักเตะเรื่องผู้จัดการทีมใหม่เรื่องนักเตะดาวรุ่งต้องปรับจูนอ่ะมันต้องปรับจูนตรงนั้นนะครับคือจริงๆมันไม่ได้เสียหายอะไรมากในเกมนี้ที่เราอยู่ในท็อปโฟร์เพราะว่าในท็อปโฟร์เนี้ยสี่ทีมนี้ยังห่างกับที่5เยอะแต่ว่าคือมันไม่น่าจะแพ้แล้วก็มันน่าจะมีลุ้นที่2หรือลิเวอร์พูลพลาดไปยาวๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแพ้เนี่ยเราก็เลยแบบได้แต่คั่ว2 3 4อะไรก็อยู่แค่นี้เองโอเคไรอัน Next coming welcome to Thailand and welcome to Thailand Blues โอเควันนี้หัวร้อนก็ไม่เป็นไรครับอยู่ด้วยกันรักหน้ารักหน้าพี่นอนหลับฝันดีหน้าเจออะไรครับเจอแอตตันวิลล่าเจอจอห์นเทอร์รี่โอ้จอห์นเทอร์รี่กลับบ้านนะครับนัดต่อไปเขาเตะบ้านนะแต่ก่อนนั้นหน้าก็เป็นโปรแกรมแมตช์ก็เชลซีแอตตันวิลล่าเราต้องรับกับจอห์นเทอร์รี่กลับบ้านอีกรอบก็จะมีโมเมนต์จอห์นเทอร์รี่นะครับก็โอเคกลับมาที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับเจอจอห์นเทอร์รี่นัดหน้าครับสำหรับวันนี้นัดนี้ที่นี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลเชลซีทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเข้ามาอยู่เพื่อนกันในวันที่เราแพ้ใช่ในวันที่เราชนะหรือวันที่เราได้แชมป์เราจะได้แบบให้กำลังใจกันโอเคขึ้นหมดใช่เลยสักเพลงเข้ามาร้องเพลงอะไรเปิดเลย